ทุกอย่างต้องเสื่อมเข้าตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปแม้แต่ตัวศาสนาศาสนาคือคนนะอย่าลืมนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของอินเดียของชมพูทวีปชมพูทวีปหมายถึงนะกรีกนะอิรักอิหร่านนะเห็นไหมแอฟริกาเห็นไหมถ้างั้นจะมีพระพุทธรูปได้ยังไงตามภูเขาเข้าใจไหมถ้ามานั่งมัวนั่งมองอยู่แต่หำตัวเองเนี่ยมันจะเห็นได้ยังไงฮะอย่าลืมนะบังมั้งบังไอ้บังไอ้ชันเต็มเลยมึงระวังต่อยกันเอาเถอะมาฮะต้องสังเกตนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อเลยนะฮะอะไรก็ตามที่ตั้งเกิดขึ้นอยู่ต้องเสื่อมแม้แต่โลกเนี่ยก็ต้องเสื่อมแล้วจะไปรักษาศาสนาได้ไงรักษาศาสนาต้องรักษาใจตัวเองต้องฝึกฝนต้องนำพระธรรมคำสอนนี่มาฝึกปฏิบัติฮะไม่ไปรักษาแบบโง่ฮะไม่รักษาศาสนาแล้วไปเอาเสียงค่ะนะจำไว้ไม่ต้องเชื่อหลวงตาลองฟังแล้วมองเห็นนะใช้พิจารณาญาณของตัวเองถ้าศาสนาพุทธจะมารักษาแล้วไปว่าคนอื่นไปเหยียบย่ำคนอื่นไม่ใช่รักษาใจต่างหากที่เป็นศาสนาไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละโลกนี้คือคนนะเพราะศาสนาก็คือคนศาสนาเนี่ยมันใจคนมันเสื่อมจากศีลจากธรรมนั่นแหละศาสนาเสื่อมจากบุคคลนั้นทันทีใครจะไปทำลายใครได้ในเรื่องของใจในเรื่องของกรรมจริงไหมอย่าลืมนะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดเป็นคนเนี่ยมันเป็นมัชฌิมาของภพเลยนะอย่างอนาโลก4นะมาโลกมนุษย์1เนี่ยเป็นมัชฌิมาสวรรค์6รูปภพ16อรูปภพ4มันเป็น31ภพเพราะว่าสวรรค์4สวรรค์6เนี่ยก็ไปจากมนุษย์ใช่มั้ยมนุษย์ทำความดีเกิดมาไม่ว่าศาสนาไหนทำความดีเขาก็ไปสวรรค์ได้งั้นแหละจะกล่าวไว้ยายศาสนาไหนก็ได้สวรรค์เนี่ยถ้าพูดถึงสวรรค์หกชั้นเนี่ยใน31ภพก็ลองดูตั้งแต่ภพมัจจิมาอยู่ใกล้ๆคนขึ้นไปถึงสูงสุดใช่ไหมแล้วอย่าลืมนะอย่างพญานาคที่หลวงตาว่าเขาก็เป็นสัตว์เป็นเทวดาองค์หนึ่งที่อยู่ชั้นจาตุมก็ไปจากคนเนี่ยมันจะวิเศษตรงไหนคนนี่วิเศษสุดนรกก็ไปจากคนจะไปกลัวทำไมไอ้กลัวทำความเห็นไม่ดีต่างหากหรอจริงไหมบูชาตัวเองสิพบตัวเองที่ประเสริฐสุดเลิศล้ำกว่า31พบต่างหากใครก็อยากเป็นมนุษย์เทวดาตายมันยังมารวมกันส่งขอให้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นยากที่สุดคือมนุษย์พญานาคมันก็อยู่ชั้นจาตุมเป็นเทวดาฮะแต่มีคำก็ไปจากมนุษย์ไม่ใช่อ่ะก็ไปกราบมนุษย์เนี่ยไม่ดีกว่าเหรอฮะมนุษย์ถึงเป็นภพที่เป็นมัชฌิมาที่จะทำเอานิพพานก็ได้ทำเอาสวรรค์ก็ได้เอาทำเอานรกก็ได้ทำเอารูปพรหมก็ได้ทำเอาพรหมรูปรูปพรหมก็ได้เห็นไหมแต่มนุษย์หน้าโง่เนี่ยกลับไปบูชาภพอื่นเนี่ยทำไมไม่บูชาตัวเองมั่งเพราะความหลงไงเพ
ราะความกลัวฮะมีเหรอใครจะมาโดนบันดาลให้พูดถึงทำไมทานไว้อย่างพระศรีวลีเนี่ยไปปั้นรูปพระศรีวลีจะมีโชคลาภอย่างเงี้ยมึงปั้นสักพันองค์สิมึงจะเป็นหนี้ขนาดไหนอ่ะเสียเงินอ่ะฮะพระศรีวลีเป็นสัญลักษณ์ของมหาทานท่านทานมาตั้งกี่ภพกี่ชาติเป็นสมบัติเก่าเป็นอนุสัยเก่าพอเกิดมาปุ๊บเงี้ยขนาดตระกูลมารดาเป็นเศรษฐีตระกูลเดียวยังรับบารมีพระองค์ไม่ได้มาของคือทานต้องมีเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งมาอุปถัมภ์ท่านแม้แต่เป็นเด็กมันมีจากของเก่ากรรมเก่าส่งผลทั้งนั้นแหละนิสัยเก่าอุปยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยเหตุปัจจโยมันส่งผลหมดงั้นคนก็เกิดมายากจนไหนแม่หน้าตาก็ไม่เหมือนกันฮะแล้วจะมัววิงวอนได้ยังไงศาสนาพุทธไม่ได้วิงวอนร้องขอนะมาก็เห็นแต่ทุกวันนี้ไปอธิษฐานอะไรเอารูปกับพระพุทธรูปอ่ะฮะจริงไหมก็เห็นเป็นศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยเห็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็ผิดแล้วมนุษย์อ่ะเจ้าพุทธเราฮะที่สร้างพระพุทธรูปมาเพราะให้ระลึกถึงคุณท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่กล่าวเพื่อไปให้เป็นศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงก็เห็นเทวดามาสร้างพระพุทธรูปไหมล่ะฮะก็มีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นสร้างเองแล้วก็หลงเองไงกราบระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อเพ่นที่ยึดเหนี่ยวถ้าในใจเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนะที่พูดอ่ะไม่ได้หมายความว่าให้ห้ามใครไปว่าใครนะพูดถึงเรื่องพุทธบริษัทเราพระเจ้าประสงค์เราเนี่ยเข้าใจไหมอยู่ชั้นจาตุมอ่ะพญานาคลูกสาวถามว่าเอ้ยชั้นจาตุมอยู่คำชะโนดเนี่ยฮะมันไม่ใช่อยู่ทุกที่นั่นแหละฮะนาคะนี่ก็เป็นวังงูนาคเนี่ยอยู่ดีๆจะไปกราบงูนี่นะฮะจะเยอะแยะทำไมงูฮะงูเห่าไปกราบไปจงอางฮะงูเหลือมอย่างเงี้ยไปสิพาเราไปไหมจะพาไปกราบมนุษย์มันสารพัดล่ะใช่ไหมเอาคนมาล้อมผ้าเมียงูอย่างเงี้ยมึงไปเอาเมียเอางูแล้วนะเป็นเมียเดี๋ยวมันกินมึงมันหิวเมื่อไหร่เดี๋ยวโดนเมียกินแล้วมึงฮะประหลาดฮะเพราะความสงสัยใช่ไหมฮะผู้ว่าใครเคยเห็นไหมไอ้จิ้มห้าล้างสิบอ่ะฮะเมื่อก่อนมีนะเขาทำรูไว้เดี๋ยวไปจิ้มห้าล้างสิบจิ้มเข้าไปปุ๊บคนสงสัยไงเสีย5บาทจิ้มดูสงสัยเอามือจิ้มดูทำไมต้องล้างแพงกว่าเพราะไปจิ้มขี้เขาไงพอไม่ล้างก็ไม่ได้เข้าใจไหมมันสงสัยอ่ะไอ้คนผ่านมาต่อไปก็ซัดอีกเอออะไรวะเดินผ่านแล้วผ่านอีกว่า5บาทเองจิ้มเข้าไปทีนี้เอาสิต้องหาที่ล้างเราทำที่ล้างสิบและไอ้คนที่มาถามไอ้ที่จิ้มก่อนมันก็ไม่บอกกลัวเสียเปรียบไอ้คนหลังมาก็มึงจิ้มเองมึงอยากรู้อย่างเงี้ย
ก็จิ้มอยู่เรื่อยๆอ่ะก็ได้เงินน่ะนะนั่นละคนมันสงสัยเห็นไหมนี่ยังไม่เคยจิ้มนะเนี่ยเต็มเล็บเลยล่ะฮะจริงไหมเพราะความสงสัยลังเลสงสัยคือเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยเป็นสารบัญแล้วก็กลัวอะไรสินะฮะแม้แต่ผู้ชายสงสัยในผู้หญิงเนี่ยก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นผู้หญิงสงสัยในผู้ชายก็ลองมาสร้างมโนภาพมโนอยู่คนเดียวก็สร้างได้อารมณ์เนี่ยไม่ได้จ่ายเห็นรูปหรอกฮะนั่งอยู่ในถ้ำคนเดียวพระเนี่ยไปนั่งภาวนาระลึกไปเห็นภาพผู้หญิงเกิดขึ้นปังขึ้นไปมโนภาพลองดูสิมันจะอยู่ได้ไหมนั่งสงบทรงจีวรร้อนเป็นไฟเลยล่ะตัดสินใจลาสิกขาสีกาลอเลยฮะความคิดหรือสร้างมโนภาพอารมณ์ทุกอย่างเกิดจากมโนภาพของจิตเรียกว่าปรุงแต่งมโนภาพขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายเลยเป็นผู้ชายจะแท้กับเธอใช่ไหมร่างกายทำไมใจเป็นผู้หญิงอ่ะฮะมันก็ไปชอบเพศเดียวกันอ่ะใจสำคัญไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจะพัฒนาจริงต้องพัฒนาใจตัวเองถ้าเรามัวไปรักษาศาสนาแบบนั้นไม่ได้เพราะศาสนาก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์ต้องเสื่อมไม่มีทางงั้นไม่มีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์หรอกนะองค์ต่อไปก็ได้ยินว่าพระอริยเมตตาจริงไหมซึ่งมีอายุยืนมากนะเพราะต้องมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้เนี่ยมันเหมาะสมกันแล้วก็ต้องเสื่อมไปศาสนาของพระองค์แต่ละพระองค์ฮะเพราะใจคนเสื่อมยิ่งพัฒนาวัตถุเจริญเท่าไหร่นั่นแหละกิเลสเจริญกิเลสเนี่ยมันแหลมคมมันมีเหตุผลเสมอหรอกฮะที่มันอ้างบ่อยที่สุดคือมีความจำเป็นต้องสร้างเหมือนมันจะตัดถนนมันจะตัดภูเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องสร้างต้องตัดภูเขาต้องทำลายนะทุกอย่างมันมีเหตุมีผลหมดแต่ศาสนาพุทธสอนถึงเรื่องว่าเหนือเหตุผลเหนือเหตุเหนือผลคือเหนือโลกเหตุผลนี่เป็นของโลกถ้าไปคิดเอาในเหตุในผลเนี่ยมึงก็ติดอยู่ในวังวนของโลกเนี่ยแหละของอารมณ์พวกนี้เพราะสองคนสองเหตุผลมันจึงเถียงกันไงคนที่มีเหตุผลนี่แหละมันเถียงกันฮะจริงไหมล่ะเหมือนกับไอ้คนโง่กับคนฉลาดคนฉลาดมันจะเอาเงินคนโง่น่ะมันคิดว่าตัวเองฉลาดอย่างเงี้ยมันก็ไปหาไอ้คนโง่บอกว่าเรามาทายกันไหมถ้าเราถามคำถามแกตอบได้เราให้1,000เห็นไหมจริงไหมถ้าเธอตอบได้แต่ถ้าเธอตอบไม่ได้เธอเสีย10 บาทมันจะเอาเงิน10 บาทไอ้คนโง่ว่างั้นมาอันเนี้ยถามไปอันนั้นตอบไม่ได้ให้ไป10 บาทเห็นไหมแต่อันนี้ถามตามไอ้คนโง่ถามคำถามไอ้คนฉลาดฮะไอ้คนฉลาดคิดยังไงก็คิดไม่ออกก็เลยว่ายอมแล้วเสีย1,000มันคืออะไรกูก็ไม่รู้ว่างั้นไอ้คนโง่ไอ้ที่มันถามไปมันก็ไม่รู้มันเอาไป10 บาทมันว่าฮะจริงไหมล่ะแล้วใครโง่กันแน่ฮะเนี่ยทุกวันหลวงตาเนี่ยว่าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนสมบูรณ์แบบคือคนที่โง่ที่สุดเห็นคนอื่นโง่กว่าตัวเองนั่นแหละโง่กว่าฮะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะมันมีเหมือนช่างตัดผมคนหนึ่งเนี่ยฮะตัดผมให้ลูกค้าอยู่เขาก็มั่นใจว่าตัวเองนี่ฉลาดเขาว่านั้นไอเด็กคนนี้วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านตัดผมเขานี่เป็นเด็กโง่ที่สุดฮะ
เออทำยังไงทั้งรู้พิสูจน์ได้พิสูจน์ไงอ่ะเดี๋ยวเรียกเด็กมานะเด็กก็วิ่งมาปุ๊บฮะช่างตัดผมก็ยกข้างนี้เป็นแบงค์ร้อยอันนี้เป็นแบงค์ห้าสิบมึงจะเลือกเอาอะไรเด็กคนนั้นก็เลือกเอาแบงค์ห้าสิบแล้วก็วิ่งไปช่างตัดผมก็หัวเราะทั้งขดทั้งแข็งเห็นไหมมันโง่จริงไหมไอ้คนลูกค้าที่ตัดผมเขาเลยเออนะมันทำไมเลือกแบงค์ร้อยเนาะทีนี้มันก็สงสัยเด็กคนนั้นกินไอติมอยู่ได้แบงค์ห้าสิบแล้วก็เลยไปถามเด็กทำไมเองไม่เอาแบงค์ร้อยโอ้ยถ้าเอาแบงค์ร้อยแกก็ไม่เล่นอีกละเด็กบอกถ้าผมเอาแบงค์ร้อยฮะลุงคนนั้นเขาก็ไม่เล่นอีกมันก็เลยเอาแต่แบงค์ห้าสิบแล้วก็วิ่งอยู่ทั้งวันไม่รู้ใครโง่กันแน่จริงไหมเพราะฉะนั้นน่ะใจเราเนี่ยแหละคือศาสนาฮะคนนี่แหละคือศาสนารักษาใจตนน่ะรักษาทุกคนให้มีศีลมีธรรมนั่นแหละศาสนาเจริญคือใจคนเจริญไม่ใช่วัตถุเจริญไม่ใช่ข้างนอกเจริญเดี๋ยวนี้หน้าขาวพัฒนาแต่หน้าไปทำหน้าทำนมแม้แต่หน้าตัวเองมันยังไม่พอใจจริงไหมแม่ให้มาพ่อให้มาเนี่ยมันจะสวยอย่างเดียวสวยแล้วไปอยู่ไม่นานมันก็เลิกกันอยู่ดีถ้านิสัยมันไม่ดีจริงไหมมันใจจังหากที่งดงามที่มีศีลมีธรรมนะเพราะงั้นศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยมันถึงมีคุณค่าต่อคนต่อโลกฮะหลวงตาพูดเลยถ้าพระเจ้าประสงค์เรามาบวชล้านคนเนี่ยหรือหมื่นคนพันคนเนี่ยได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกคนเดียวเนี่ยฮะลงทุนแสนล้านมันก็คุ้มจริงไหมเพราะงั้นหลวงตาลงทุนกับนักบวชฮะพันรูปเนี่ยได้องค์เดียวเป็นพระอริยะเกิดขึ้นจะมีคุณต่อโลกขนาดไหนฮะหลวงตากับเห็นอย่างนั้นนะเห็นความงอกงามของศีลของธรรมไม่ใช่ไปสร้างอะไรใหญ่ๆโตๆไงไม่เอาใครจะสร้างก็สร้างไปสร้างเจดีย์ใครจะสร้างก็สร้างไปสร้างเจดีย์ไปเรื่อยไปล่ะนะเอากระดูกไปไว้แม้แต่หลวงปู่มั่นก็ว่าเราไม่อดกระดูกจริงไหมสร้างก็เป็นผลดีนะแต่อย่าลืมนะบางทีก็ส่งเสริมไสยศาสตร์ให้คนไปกราบวิงวอนด้วยจริงไหมบางองค์ก็ฝังลูกนิมิตอยู่วันยังค่ำแขวนไว้ไม่รู้ฮะจริงไหมถ้าจะพูดเนี่ยมันสะเทือนกันเหมือนกันนะแต่ที่จอดรถทัวร์กูไม่มีไม่เป็นไรหรอกจริงไหมไปฝังอะไรลูกนิมิตพระพุทธเจ้าพาสอนหรือไงหามาให้หน่อยว่าพระพุทธเจ้าไปฝังลูกนิมิตอยู่ตรงไหนเอ้าฮะมันไม่ใช่หลงแต่นิมิตนะทุกวันนี้มันหลงแม้แต่ทุกลูกนิมิตเราว่านั่นพูดให้ฟังบางทีก็ได้สติขึ้นมาหน่อยเนาะชาวพุทธเราฮะพุทธบริษัทเนี่ยศาสนาจะเสื่อมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่อะไรเลยศาสนาจะเสื่อมเพราะพุทธบริษัทเนี่ยหรือเพราะสัทธรรมปฏิรูปฮะคือฝึกตนยังไม่ฝึกเพิ่งไม่สอบก็ไปสอนกันไงเอาความเห็นตัวเองไปสอนไงเหมือนหลวงตาเขาว่าหลวงตาเอาคำความเห็นของตัวเองไปสอนเนี่ยมันไม่ใช่เลยหลวงตาเอาสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่าไปทำให้มันเสียเวลาหลวงตานำเอายืนยันรับรองเอาคำสอนพระพุทธเจ้าต่างหากแม้แต่อานาปานสติพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองฮะไม่คัดค้านเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนพระธรรมต่างๆจริงไหมฮะงั้นหลวงตาก็ไปสอนอย่างอื่นที่เดี๋ยวจะทำทางจงกรมลอยฟ้าว่างี้ฮะฮะจริงไหมพ
ูดแล้วมันขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะศาสนาพุทธจะทรงคุณค่าต่อใจคนได้ยังไงในเมื่อศีลธรรมมันเข้าไม่ถึงจิตถึงใจฮะฮะพากันเดินหาอะไรล่ะเนี่ยฮะเดินไปก็บรรลุธรรมไงทำความเพียรเข่งคัดเนี่ยบรรลุธรรมไงไม่ได้เชี่ยวอ่ะพวกฤาษีหรอกไอ้ทำความเพียรทุกวันเนี้ยฮะฤาษีไปดูเลยเมืองฤาษีเกตเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่ทุก12ปีเขาจะมาจัดงานแข่งกันอ่ะไปดูแข่งอะไรล่ะเดี๋ยวนี้เอารถแมคโครมาขุดหลุมแล้วลงไปนั่งอยู่นะ10คนเงี้ยแล้วเอาถมมาดินถมฮะผ่านไปวันหนึ่งค่อยมาขุดขึ้นใครตายแพ้เขาฝึกกันขนาดนั้นนะอันนี้เรื่องจริงนะจะทำความเพียรอุกอาจอุกฤษขนาดไหนถ้าไม่มีสติปัญญาเนี่ยไม่มีทางฮะฤาษีบางตนเนี่ยนั่งอยู่เงี้ยยกแขนอย่างเงี้ยจนแขนรีบทำความเพียรทำได้ไหมพระบ้านเราฮะขนาดบินสบายยังขี้เกียจเลยเพื่อพูดถึงความเพียรฮะบางองค์เนี่ยฤาษีเนี่ยฮะกำกับปั้นเนี่ยจนเล็บทะลุเห็นไหมขันติไหมล่ะแต่มันผิดขอมันผิดแต่ขาดสติปัญญาในความเชื่อนะไม่มีทางเพราะความเห็นผิดไงเพราะไม่ลงไปที่จิตไปลงที่กายไม่ได้ไปทรมานกายไม่ได้มันต้องสมดุลกันระหว่างกายกับจิตด้วยฮะเมื่อวันนี้หนักนะนี่จริงไหมมีคนดูกูไหมจันร้อยหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่ามีติ๊กต็อกด้วยมีนะคนว่าหลวงตาเป็นพระทิกตอกกูไม่เคยรู้กูทำไม่เป็นด้วยทิกตอกไม่รู้ใครเอากูไปลงนะคนเอาไปลงเยอะนะทิกตอกเนาะไม่รู้ใครหลวงตายังไม่รู้จักเลยบางคนรู้จักเป็นบางคนเขาก็นำลงไปก็ดีเนาะอย่างไอ้สอมันเอาภาพสิ้นคิดฮาร์ดคอร์ว่าไม่รู้มันทำนะมันก็ทำอยู่นู่นล่ะกูไม่รู้จักมันหรอกมันไปตั้งชื่อนั่นเองฮะสิ้นคิดพระสิ้นคิดฮาร์ดคอร์ว่างั้นโอ้โหมันซัดคนด่ากูละงมเลยฮะเหมือนสายล่อฟ้าเลยนะกูนะฮะก็ตามสบายอ่ะนะลุงตายังพูดเลยใครจะเอากูไปทำมากินถ้ามันขายได้เอาไปเถอะนะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อคนนะลุงตาไม่มีได้มีเสียหรอกนะเข้าถ้าเกิดประโยชน์ต่อคนไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเอาไปขายเถอะนะมันขายได้เอาไปขายเถอะมีคนบอกว่าไม่ด่าหรอกวัยรุ่นชอบนี่เหมือนเขาบอกกูเป็นตัวตึงสารพัดแต่ตั้งเชื่อตัวตึงหมายถึงอะไรวะตัวอ้วนเปล่าวะตึงกำลังครับหลวงตาฮะตึงกำลังฮะไอ้คนนั่งอยู่นี้ไม่ได้ฟังนะแต่คนฟังอยู่ที่บ้านนะไอ้คนทาอยู่นี่ไม่ค่อยฟังหรอกเขาเรียกบางทีเป็นกาจับภูเขาทองนะนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยได้เห็นกูนั่นฟังหรอกนะส่วนมากพรุ่งนี้หลวงตาก็จะไลฟ์สดช่วง2 ทุ่มเพราะไอ้น็อตว่าเรตติ้งตกเหลือเกินพระครูบาชัยวิชูจะไปทำนมผา
กับพระอีก 6-7 รูป 10 รูปผมมากนะกับครูบาไข่ด้วยไปทำอะไรบ้างขออนุญาตไปหาหมอโอ้ไปหาหมออย่าลืมนะศาสนาพุทธเราเนี่ยจะทรงคุณค่าได้เมื่อคนนั้นเห็นค่าเท่านั้นเห็นค่าของตัวเองนะเหมือนศีลเนี่ยถ้าใจขาดศีลก็คือทำลายใจตัวเองถ้าศีลอยู่ในใจตัวเองนะเห็นคุณค่าของใจตัวเองคนโกหกก็คือคนทำลายตัวเองคนด่าคนอื่นคือด่าตัวเองนั่นแหละกรรมนะเดี๋ยวนี้โอ้ยสารพัดแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเมื่อคืนนี้คุยกับหลวงตาภากรกับหลวงตาสาครเพื่อนเก่าละครนะเมื่อคืนละครนะวัดป่ากุ้งสมัยบวชอยู่วัดป่ากุ้งด้วยกันหลวงตาภากรเนี่ยน่ารักมากสมัยก่อนนะท่านเป็นพระเลขาเขาบอกโอ้ยพระเลขาเนี่ยบวชมาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยพระองค์อื่นจะไปรังเกียจพระที่ทำงานตัวเนี้ยจะให้แกไปทำแล้วแกทำได้ไหมต้องจ่าว่าจะไปว่านะท่านทำเสียสละบวชมาเพื่อจะทำความเพียรจะกลับมาทำแบกรับภาระถ้ามองในแง่มุมดิฮะจริงไหมท่านบวชมาเพื่อจะปฏิบัติแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์มอบหมายว่าให้เป็นเลขาอย่างเงี้ยทำงานกับคณะสงฆ์เงี้ยฮะท่านเสียสละมากเลยนะเสียสละเวลาท่านบวชมาท่านเป็นพระเลขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เห็นไหมทำใครไหลไม่จะทำถ้าท่านไม่ทำจริงไหมหลวงตากับมองเห็นประโยชน์ของพระเลขาทำให้หมู่คณะคณะสงฆ์เราจังหากที่เราเลือกถึงคุณของพระเลขาเราไปนั่งภาวนาถ้าไม่มีท่านเราจะได้เราไปเป็นพระเลขาหรือเปล่าจริงไหมเรากับได้เอาเปรียบท่านเลยซ้ำไปเราได้ไปภาวนาจริงไหมถ้าไม่มีท่านทำงานแทนเราเนาะเหมือนพระทำงานแทนเราเนี่ยทำกุฏิวิหารมันมีประโยชน์นะประโยชน์ว่าทำจังงานไม่มีภาวนาไอเราไปนั่งน่ะระลึกถึงคุณพวกที่ทำให้พวกเราอยู่จริงไหมถ้าไม่มีภาคงานพวกนี้เราจะมีกุฏิอยู่อ่ะฮะเราจะมีที่ล้างบาตรหรือเราจะมีศาลานั่งเรานั่งภาวนาก็ระลึกถึงคุณของท่านไงของภาคพวกนี้ไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นภาวนาไปยิ่งต่ำใบใจอ่ะฮะเน่าในเลยนะฮะมาไม่เห็นประโยชน์เลยนะโอ้ยมองไปเห็นพระทำงานระลึกถึงคุณท่านอะมาเห็นไหมซึ่งหลวงตาภากรเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่หลวงตามองพระองค์อื่นอย่ามองว่าพระฤาษีไม่ได้ภาวนาเลยก็เพราะท่านไม่ได้ภาวนาท่านเสียสละมาทำงานไงสังฆาสงฆ์ไงท่านก็อยากภาวนาบวชมาใหม่ๆเลยแต่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ยัดเข้าไปตรงนั้นซะเพราะท่านมีฝีมือไงเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลพระอย่างเงี้ยเวลาพระมาบวชหรือเข้าประชุมพระหมู่ใหญ่สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยต้องมีนะวัดป่ากุ้งหลวงตาภากรเมื่อก่อนท่านเรียกไอ้น้อยไอ้น้อยเรียกเราเราบวชใหม่ไงจริงๆเราโตๆกว่าท่านนะดีนะไม่ต่อยเมื่อก่อนมันเรียกเราไอ้น้อยน่ารักมากหลวงตาภากรเมื่อคืนนี้คุยกันนะเมื่อก่อนท่านอยากตบหัวก็ได้นะเราบวชใหม่นะจริงท่านมาเงยใส่หัวเราเรื่อยแหละถ้าเจอกันงวดนี้คงกรรมคงกลับคืนมั่งก็ได้มั่งพอเราท่านมาบวชทีหลังเราทีนี้ใส่ก็ได้เห็นไหมกรรม
วัดป่ากุ้งนะหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรหลวงตาอยู่กับท่านบวชอยู่กับท่าน8ปีใครจะปฏิเสธได้วัดป่ากุ้งนะฮะเมื่อวานเนี่ยมีนายกอบต.หนองแวงอะไรนะหนองแวงควงบ้านเราล้อบ้านอะไรนะอะไรนะมาเมื่อวานเนี่ยมานั่งดูหลวงตาแล้วนั่งร้องไห้ฮะน้ำตาไหลจะบวชบวชที่วัดเหนือร้อยเอ็ดนะแล้วเจ้าเจ้าว่าวัดเหนือจะเขียนจดหมายมาฝากคนนี้บวชแล้วจะมาขออยู่ที่นี่มาฝากไว้ฝึกที่นี่ลุงตาเห็นเพื่อนเก่าทางศรีสมเด็จฮะเมื่อก่อนลุงตาก็อาศัยข้าวน้ำบิณฑบาตของพระคุณของหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์ถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีไม่มีหลวงตาหรอกนะไม่มีใครทำให้พระองค์นี้ศรัทธาได้เหมือนหลวงปู่ศรีแค่ลงมองเห็นหลวงปู่ใหญ่เราก็ศรัทธาละหลวงตาไม่เคยฟังธรรมหลวงปู่นะนะเหมือนเดินเข้าวัดป่ากุ้งแค่นั้นก็เกิดศรัทธาอย่างมหาศาลดูสิตัวหลวงตาเองพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะหลวงปู่ใหญ่เพราะนั้นหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์นะวัดป่ากุ้งนะหลวงที่เรียกว่าหลวงปู่ใหญ่นะถึงมีคุณอเนกอนันต์ต่อพระสิ้นคิดถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีไม่มีเราหรอกแค่เราเห็นท่านก็โอ้น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกันนะจริงไหมนะใครจะปฏิเสธได้ในหัวใจดวงนี้จริงไหมแล้วก็พระอาจารย์มณีประจำพรรษาแรกตอนนั้นอยู่ผาน้ำย้อยอาจารย์มณีธรรมรังสีเขาเรียกว่าหลวงปู่น้อยหลวงพ่อน้อยเป็นพระองค์แรกที่เอาอะไรนะนาฬิกาปลุกเรื่องยังไม่ถึงร้อยหรอกให้เพราะว่าพระสมัยก่อนบวชมันต้องมีนาฬิกาปลุกเพราะว่าถ้าตื่นมาฉันตีสองไม่ได้ฉันข้าวไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอได้นาฬิกาปลุกมาเราก็ตั้งปลุกไว้ตีหนึ่งกว่าถ้าไม่มีรากปลุกมันก็บวชใหม่เนาะเพราะฉะนั้นนาฬิกาปลุกถึงมีคุณค่าต่อหลวงตามากนั่นคือเป็นสมบัติชิ้นแรกที่ครูบาอาจารย์มอบให้คือหลวงพ่อน้อยรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับครูบาอาจารย์ผ่านมา20ปี20กว่าปีไปเจอหลวงพ่อน้อยไปกราบก็คุยเรื่องเก่าเรื่องให้ฟังท่านพูดนาฬิกาคงหายแล้วนะเพราะมันนานแล้วอย่างเงี้ยหลวงตาว่ายังอยู่ครับนาฬิกาที่อาจารย์ให้ยังอยู่เลยท่านถามว่าไหนล่ะมาดูสิโอ้ยมันอยู่ในใจผมครับท่านก็ยิ้มนะมันไม่เคยหายไปไหนหรอกนาฬิกาเครื่องนั้นเรือนนั้นนะมันอยู่ยังใจผมเสมอนะนี่เห็นไหมคุณครูบาอาจารย์ล้นหัวถึงกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศรีมหาวิโรฮะถึงเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระสิ้นคิดเหมือนกันถึงใครจะยอมรับไม่ยอมรับความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมในหัวใจดวงนี้เทิดทูนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอฮะถ้าไม่มีหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์วัดป่ากุ้งไม่มีทางที่จะทำจิตใจดวงที่อะไรอ่ะมีเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะดวงนี้ฮะไม่ฟังใครเลยนะเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยนะอย่างไอ้น็อตมันไปสัมภาษณ์เขาพยายามจะว่าความโหดของเราขนาดนั้นเขาไม่กล้าหรอกเขาจะกล้าพูดได้ยังไงพวกนั้นก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันบ้านจุมจักไอ้ผู้ใหญ่บ้านที่มาด้วยกันนะมันก็รุ่นน้องเด็กๆนะนะไอ้เหนือไอ้อะไรนี่นะแหมกูจามมันยังคับเลยสมัยก่อนจริงๆหลวงตาเนี่ยทิฏฐิมานะที่เป็นคนที่ไม่ฟังใครเนี่ยเชื่อตัวเองมากเกินไปพอมาเห็นหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์เนี่ยแค่เห็นนะ
แค่เข้าไปบริเวณวัดป่ากุ้งนี่นะเปลี่ยนเลยใจนี่ลงเลยฮะเห็นไหมไม่ได้ฟังธรรมท่านนะอยู่8ปีเนี่ยได้ฟังท่านไม่ได้เทศหรอกท่านพูดว่าหมอมาเอาเฮ็ดเอานะเพิ่นว่าบวชมาหัวล้นคุ้งกะงอนบ่เฮ็ดเอามันก็บ่มีหรอกสมบัติเพิ่นว่าฮะคำมันบ่ย่างลำหูขี่หูเหี่ยวเขาเนี่ยมันอยู่ได้ยศดอกผ้าเฮาเพิ่นว่าซ้ำนี่ล่ะเนี่ยคือคำพูดของหลวงปู่ศรีนอกนั้นหลวงตาไม่ฟังหลวงตามหาบัวหลวงตาเคยไปบรรจาแต่ไม่เคยฟังธรรมท่านคือเราปฏิบัติเอาเองหาทางวิธีเอาเองเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมานานแล้วล่ะทำไมเราไม่รู้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนใจจิตตัวเองพัฒนาตัวเองต่างหากเราก็เลยดั้นด้นเนี่ยหลวงตาภากรท่านก็รู้ประชุมสงฆ์ทำไมหลวงปู่ศรีประชุมสงฆ์พระเป็นพันนะนะที่หาพระที่ไปอยู่ภูทับนกสมัยก่อนมันไม่มีใครไปอย่าลืมว่าภูทับนกเนี่ยเอาลากโซ่ไปก็ไม่มีพระไปอยู่พระ20 30พรรษานี่อยู่ไม่ได้พุทธมนต์ฮะใครไปก็ไม่ไปจนหลวงปู่ศรีให้หลวงตาเนี่ยไปเป็นเจ้าวัดพรรษา2เนี่ยหลวงตาพาก่อนเขาอยู่เพราะว่าบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีคนคัดค้านครูบาอาจารย์คัดค้านนะหลวงพ่อทองอินยังคัดค้านเลยพ่อแม่พระไม่มีพรรษานะหลวงปู่ว่าเฮ้ยไปนี่เราไปไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมโอ้แสดงว่าหลวงปู่เนี่ยให้กำลังใจหลวงตามากนะพอหลวงปู่พูดแค่นั้นล่ะเราฮึกเหิมเลยไปกูไปกูสู้เงี้ยลุยอย่างเงี้ยเห็นไหมมาเห็นไหมแค่พูดแค่นี้มันนะองค์นี้แหละเงี้ยเห็นไหมฮะโอ้โหทีนี้เราปืนระเบิดเราก็ไม่กลัวแล้วหลวงปู่พูดขนาดนี้จริงไหมลอยอย่างเดียวฮะเพราะว่าพระไปคนไหนก็มีเมียที่นั่นวัดนั้นฮะมันก็เลยเสียไงมันเน่าไปหมดอ่ะฮะ30พรรษา20พรรษาไปมีเมียหมดฮะแล้วหน้าตาดีๆอย่างเราจะอยู่เหรอเขาว่าเราเป็นพระหน้าตาดีนะขนาดภาพพวกนั้นหน้าตาไม่ดียังมีเมียหมดเลยไปมาเราก็ไปเรากลับไม่มีใครกล้าเห็นไหมพัฒนาวัดป่าภูทับนกขึ้นจนเจริญรุ่งเรืองกลับมาเมื่อแสงสว่างบ้านพังแรงเนี่ยนะลงหลวงเห็นไหมทีนี้ครูบาอาจารย์ก็ประชุมสงฆ์ย้ายเราไปอยู่ที่สวนวาสนาเขาใหญ่ไปอยู่ได้3ปีมั้งพุทธนกไม่มีเมียโอ้โหมีองค์เดียวเนี่ยขนาดหน้าตาดีกว่าพวกนั้นนะเนี่ยเห็นไหมก็หลวงปู่ใหญ่ชี้ขนาดนี้มันจะไปทำได้จริงไหมฮึกเหิมเลยเป็นยอดขุนพลเลยเห็นไหมลุยอย่างเดียวเนี่ยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำพูดครูบาอาจารย์ถึงมีกำลังใจมากโดยเฉพาะหลวงปู่ศรีมหาวิโลฮะหัวใจตรงนี้มอบให้หมดสุดจิตสุดใจนะกับหลวงปู่ใหญ่เรานะจะหลวงตาไม่สร้างรูปหล่อท่านนะสร้างไว้ในใจนี่แหละฮะนี่มหาเจดีย์หลวงปู่ศรีอยู่ในใจพระองค์เนี้ยอยู่ในความรู้สึกของพระองค์เนี้ยนี่ฮะงามมากจริงไหมแสงสว่างโอ้โหมีแต่เพชรแต่พลอยมีแต่ทองคำเลยหลวงปู่ศรีฮะไม่ใช่ไปสร้างเจดีย์ปูนหรอกสร้างมาก็ขัดแย้งกันจะฆ่ากันตายอยู่แล้วนะ เจดีย์ชัยมงคลไง ดีนะไม่วางระเบิดกับดักกันอยู่นะ จริงหรือไม่จริงพระมาจากวัดป่าคงเนี่ยนั่งอยู่นี่หลายองค์นะ เพราะว่าถ้าผลประโยชน์เข้าตรงไหนนะย่อมมีคนตอแหลที่นั่นนะที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นมีคนตอแหลจำไว้เพราะฉะนั้นเนาะลูกหลานวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะต้องฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงศีลถึงธรรม
ฮะให้เป็นเนื้อนาบุญจริงๆเนื้อนาบุญจริงๆพอมันหน้าขี้กระจายดิฮะวานเขาลงไปก็แห้งตายมัดนะนั่นเพื่อเอิญหน้าโน่นหน้าโคกให้เป็นหน้าลุ่มให้เป็นหน้าบุญนะอันงอกงามไพบูลย์นะด้วยศีลด้วยธรรมด้วยหลักพระธรรมคำสอนนำเอามาอานาปานสติสมาธินะนี่เป็นมงกุฎเพชรแห่งกรรมฐานทั้งหมดนะถ้าว่าโอ้ยไปเพ่งอสุภะมันจะบรรลุเนี่ยนะแก้นะพวกที่ผ่าศพอยู่โรงพยาบาลตำรวจมันบรรลุธรรมหมดแล้วล่ะนะมันเห็นแต่อสุภะนั่นแหละแต่มันก็แย่งผัวแย่งเมียกันอยู่เหมือนเดิมจะบอกให้เพราะฉะนั้นฝึกอานาปานสติมีสติแนบอยู่ที่ลมหายใจเราเนี่ยฮะบอกโอ้ยไปนั่งจับศพแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่กลัวแล้วผีงั้นโอ้ยสับเปลือมันบรรลุธรรมหมดแล้วหรอวะมันก็ไม่กลัวผีเหมือนกันจริงไหมล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นความกลัวเนี่ยไปดูในหัวใจตรงนี้กลัวอะไรบ้างล่ะฮะมีเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยทุกข์เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคเรียนรู้ทุกรู้เหตุของทุกเนี่ยแค่นี้พอวิธีดับทุกข์ก็คืออาณาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกมีสติสตินี่แหละเป็นกุญแจไขเข้าสู่ความผุดพ้นต่างๆสติชากโลกัสมิงหรือกัสมิงชากโลหลวงตาจะไม่ได้กลับไปกลับมาอยู่เหมือนยวนยังไงไม่รู้สติเป็นเครื่องขั้นกระแสโลกสติจำเป็นต้องใช้ทุกกรณีนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีศรัทธาอย่างเดียวใช้ไม่ได้ศาสนาพุทธต้องศรัทธาด้วยประกอบด้วยสติปัญญาว่าอะไรควรไม่ควรอะไรเนาะวันนี้ก็พูดมา42นาทีกันเทศกูก็ไม่ได้หรอกกูก็พูดไปงั้นนะจนคอแห้งคอคดแล้วถึง400มั้ยวันนี้462เออนี่เห็นมั้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาปลูกตีสี่อีกเหมือนเดิมแล้วคืนนี้เจอกัน20:00ไลฟ์สดเพราะว่าเอาเฟซไอ้น็อตมันบอกเรตติ้งตกเหลือเกินมันและหลวงตาจะกลับบ้านเกิดครั้งแรกที่บ้านจุมจังตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะพอดีวันที่30คืนวันที่30หลวงตาจะอยู่วัดเหนือวัดเหนือบ้านจุมจังนะวัดเหนือมันมีวัด2วัดวัดใต้กับวัดเหนืออันนี้ไปอยู่วัดเหนือเพราะว่าทางชาวบ้านเขามากราบนิมนต์ไปหลวงตาก็ว่ามันเป็นบ้านเกิดแต่ถ้าเขารับหลวงตาได้หลวงตาก็จะไปแต่ถ้ารับไม่ได้ไม่ทําตามกันจะไปหากันมันก็ลําบากใจทั้ง2ฝ่ายนะเพราะเราต้องเห็นเหมือนกันเราค่อยเดินทางไปร่วมกันได้เพราะฉะนั้นพอดีวันนั้นก็เลยพวกอะไรนะปอฉลาดพวกอะไรจะตามไปด้วยอยากไปทำบุญปอฉลาดน้อยส่งเสริมอังคณานคุณชัยนะพวกสินชัยน้อยก็จะตามไปด้วยแล้วก็ชูศรีเฉินยิ้มแล้วก็อะไรวะไอ้อะไรวะไอ้หน่อยไอ้งอกอาปฏิโถปฏิเถนี่นะเอาไปด้วยจึกๆนี่นะกูจำได้แค่นี้นะก็จะตามไปด้วยแล้วก็มีนักมวยด้วยมั้งนะวันนี้ก็รู้เรื่องว่าใครจะตามลงตาไปมั่งสำหรับพวกศิลปินเนาะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ไอ้แหม่มพิมานลำนะอยากเปลี่ยนนามสกุลไอ้แหม่มร้องเพลงนี้ดังอยู่นะแหม่มพิมานลำแล้วก็ตะชัยชนะก็จะไปด้วยศิลปินแกรมมี่พวกนี้นะพวกน็อตเซเว่นก็ไปศิลปินกำลังมาแรงน็อตเซเว่นนะกระดูกคนละเบอร์นะอย่าลืมเจอกับน็อตเซเว่นด้วยนะกระดูกคนละเบอร์ของค่ายสังกะรีแบรนด์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะสังกัดใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วเป็นคนขับรถด้วยก็จะตามไปแบบโอ้เต็มที่เลยนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทหนึ่งนะเพราะเป็นบ้านเกิดหลวงตาบ้านชุมจังตำบลชุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์
พบกันวันที่31ธันวานะเพราะหลวงตาจะไปถึงประมาณบ่ายๆนะไปถึงที่นั่นเป็นครั้งแรกตลอดเวลากี่ปีวะพ.ศ. 2525ฮะที่จากบ้านจุมจังนะใช่หลวงตาไม่ได้อยู่บ้านตั้งแต่พ.ศ. 2125บ้านจุมจังนะจะกลับไปแป๊บนึงไม่ใช่ไม่กลับไปหรอกสมัยนั้นกลับไปแป๊บนึงเพราะว่าตอนนั้นมีภรรยาอยู่บ้านนั้นด้วยเนาะคำฮะอดีตภรรยาไอ้มุกภรรยาคนที่เท่าไหร่วะมึงจำจดไว้ไหมเพื่อนไอ้คำมันรู้ดีเพราะมันเป็นคนจดภรรยาเราชื่ออะไรมั่งสมัยก่อนต้องถามไอ้คำนะก็ขอสาธุการไว้เจอกันที่บ้านเก่าบ้านเกิดเมืองนอนพระสิ้นคิดเนาะที่บ้านจุมจังตำบลจุมจังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะวันที่30ธันวาฮะแล้วก็ทอดพระป่าด้วยเขาให้หลวงตาเป็นประธานนะใครลูกศิษย์ลูกหาอยากร่วมทอดพระป่าเป็นเจ้าภาพกับหลวงตาก็ได้นะหลวงตาก็จะเทศสักการหนึ่งค่าการเทศหลวงตาก็จะมอบให้วัดเหนือของบ้านจุมจังนั่นเองเพื่อจะสร้างอุโบสถที่ยังสร้างไม่เสร็จสร้างมาหลายปีแล้วไม่เสร็จนะได้ประมาณ 60-70% นี่แหละเหลืออยู่ 30% ก็หวังว่าจะได้ร่วมกันนะสร้างวัดบ้านเกิดเมืองนอนหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมหรือหลวงตาสิ้นคิดของพวกเธอของพวกเราฮะของทุกคนวะไม่ใช่อีมินนะอีมินพรทิวานางเอกช่องเจ็ดร้องเพลงหลวงตาของหนูมึงตั้งชื่อใหม่เลยนะอีมินเดี๋ยวเขารุมมึงนะแล้วก็หลวงเสนาหรือคมร่อนพิบูลนะเผื่อท่านว่างก็คงจะไปร่วมด้วยเนาะหลวงเสนาคือนักแต่งเพลงคมร่อนพิบูลคือนักร้องผู้มีซุ้มเสียงที่นุ่มนวลก็คือสอนคดีศรีนครก็จะไปขึ้นเวทีด้วยเนาะก็ขอสาธุการประกาศข่าวให้รู้เนาะ30ธันวาเจอที่วัดจุมจังเหนือเนาะแน่นอนเนาะสาธุการด้วยธรรมสาธุไปไหนอ่ะโอ้ยมันล่วงโอ้ยอย่าเอาไม้แบบนี้มานะมันเป็นเหมือนหัวควายเขาจะไงไม่ชั่วคราวอย่าพึ่งรัดเอ้ยพระกราบเสร็จค่อยกราบเดี๋ยวก็จะหาว่ากูไม่บอกไม่สอน